ันนี้ก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะยกห้านี่เป็นพี่เอกเลยเป็นไงบ้างน้องวันนี้ก็บีบราคาก็ไม่ได้ทำมาก็มีผลหน่อยครับเบาหน่อยอ๋อบีบหนักปกติเราชกเท่าไหร่112 115 210 34 15ไฟนี้นะ111บีบลงมาเป็นการป้องกันแชมป์แชมป์รุ่น115แต่ว่าก็คือเป็นการต่อน้ำหนักให้นะครับผู้ชก113ครับ2ปอนด์เลยนะครับแล้วการชกครั้งนี้เนี่ยการชกที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าเราพลาดตรงไหนเราคิดว่าตีอะไรนะเป็นเวทีผมคิดว่าเป็นรองเยอะกว่าในใจครับเขาเป็นรองนะครับตามมาก็ไม่ทันแต่ช่วงที่เราคิดว่าเป็นรองเนี่ยยก5เนี่ยเราทำได้ดีแต่ว่าทำได้ดีมากเลยนะตอนนั้นพอจังหวะที่ทำรอจังหวะไปยกเราไปถอยเรามั่นใจไหมเริ่มมั่นใจแล้วทางอาจารย์สุใจก็บอกไม่เข้าใช่ไหมตอนนั้นที่มั่นใจว่ากลับมาแล้วคิดว่าผ่านไหมคิดว่าตัวนี้เป็นคือว่ามาเป็นร้อยมาสิบน้องไม่มาร้อยได้ใช่ไหมครับไม่ใช่คือดีไม่ใช่คือ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 ทิ้งเงิน3แสนนี่ครับเออเดี๋ยวดูนะ2ต่อได้10มานะนะผู้ชมเป็นไงบ้างวันนี้ชนะเลยโดนใช้ได้ครับผมเป็นไม่ได้อยากแค่มือนะครับผมอยากถ่ายรูปทางความท่านขับเรานิดนึงก็ขอโทษเป็นมวยครับที่ลูกทำให้ผิดหวังครับไว้หน้าผมขอเต้นมือใหม่ครับเอาล่ะครับผมวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้น้องครับลูกอะไร7หมู่9ครับไปหน้ามีโอกาสแก้มือฮะ112กับ114ครับต่ออีก2ปอนด์ครับครับผมจะได้ครับโอเคอ่ะโชคดีเนาะไม่เป็นไรสู้ใหม่อันนี้ไปถาม3คำผลการตัดสินนี่เรามีความรู้สึกขัดใจไหมแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเราสู้ราคาไม่ได้แต่ว่าวันมดยกนี่ราคาอยู่แดงนะแต่ว่ากรรมการยก4เนี่ยเป็นรองเยอะครับแต่ว่ากองเชียร์ก็รับได้ครับอ่ะโอเคไว้ว่ากันใหม่ครับผมโอเคขอบคุณมากน้องชายครับครับสวัสดีครับ